ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจีสตาร์แครทริปทิกนะครับวันนี้ยังอยู่กับคําสั่งเดิมนะครับก็คือคําสั่งอะไรนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแนะนําเป็นคําสั่งอะไรที่ใช้สําหรับการทําการโรเตตแล้วก็มูฟนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนาเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือจะมีทั้งการโรเตตทั้งมูฟแล้วก็ทั้งการทํ s สเกลด้วยนะครับโอเควิธีการใช้งานเลือกคําสั่งอะไรหนึ่งครั้งนะครับเลือกวัตถุที่ต้องการจะทําอะไรกด enter หนึ่งที หลัจงจากนั้นกหนดจุดเหมือนเดิมเลยนะครับจุดอางอิงที่1นนะครับไปที่มุมขวาล่างของสี L ่เหลี่ยมแล้วก็จุดอ้างอิงที่สองนะครับไปที่มุมขวาบนของสี L ่เหลี่ยมเช่นกันนะครับแล้วก็กด enter คราวนี้ในส่วนของตัว command นะครับจะถามว่าต้องการจะทําการแก้ไขสเกลด้วยไหมนะครับให้เท่ากับในส่วนของตัวสี L ่เหลี่ยมบริเวณนี้ก็ตอบ yes นะครับแล้วก็ enter นะครับเพียงแค่นี้ตัววัตถุก็จะทําการ move นะครับแล้วก็ ทำการย่อสเกลแล้วก็โรเททให้เราด้วยโดยอัตโนมัติเลยนะครับสัปดาห์ถัดไปจะมีคำสั่งอะไรมาแนะนำในการใช้งานอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ